พวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBSเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBSสี่ทุ่มห้านาทีเสาร์นี้รักคือคำนี้นักผจญเพลงรีเพลย์จะชวนทุกคนเนี่ยนะครับไปสัมผัสกับความรักตามแบบฉบับของออโตบานครับถ้าใครไม่รู้เบื้องหลังนะผมขอเผาได้ไหมเผาไหม้ทั้งคู่เลยครับยังดวงตะวันทางไทย PBS ยังสัมผัสเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจจากทั่วทุกมุมโลกในโลกหลากมิติ 22-25 สิงหาคมนี้ภารกิจพิทักษ์เผ่าพันธุ์ไททันแห่งเทือกเขาที่หนาวเย็นได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วพวกเขาออกเดินทางไปตามหาโกไลแอธแห่งพงไพรกันต่อเพื่อช่วยอนุรักษ์สองยักษ์ใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกติดตามได้ในสารคดีชุดอัศจรรย์ปลายักษ์ฝูงสุดท้ายห้ามพลาดโลกหลากมิติทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ชมสดทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/live ผู้เชี่ยวชาญอาหารและเครื่องดื่มประสบการณ์ทำงานผมประมาณ10ปีตำแหน่ง F&B Operation Officer พ่วงท้ายด้วยฟู้ดดีไซน์คิดเมนูใหม่หรือคิดเมนูโปรโมชั่นการคิดต้นทุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างสรรค์อาหารข่าวจากเฉาก๊วยคุณโมต้องสร้างสรรค์เมนูอาหารที่ใหม่ไม่ซ้ำใครครับเฉาก๊วยเหรอ The Job งานเข้าวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้22:05 น.ทางไทย PBSตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะอยู่บนดอยนะครับผมคิดว่านี่คือวิถีของผมไร่หมุนเวียนนะครับหลังจากเป็นอาหารคนแล้วจะเป็นอาหารของนกอีกกระต่ายอีกสัตว์ป่าอีกครับมันทำให้บอกว่าวิถีการเกษตรของเราเนี่ยมันเป็นวิถีการใช้ชีวิตอย่างปราณีตเราจะเห็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคัดเมล็ดพันธุ์ต้องใช้ความมีสติและปัญญาในการคัดเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะความเป็นมนุษย์ที่จะต้องอาศัยธรรมชาติมาทำหากินมันกำลังพูดถึงเรื่องระบบนิเวศของคนและธรรมชาตินะฮะ
นี่คือภาพรวมของความมั่นคงทางอาหารในความหมายของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์คือเราเห็นว่ากฎหมายนะครับหรือว่านโยบายอะไรก็ตามนะครับที่ส่งผลกระทบต่อวิถีทั้ง2แบบข้างต้นนะครับก็คือวิถีในการพึ่งพาฐานทรัพยากรนะครับกับวิถีในเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยจะกระทบต่อเรื่องต้นทุนพื้นฐานนะครับแล้วก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมเปิดบันทึกวิถีชาติพันธุ์พื้นเมืองกับ2สารคดีคุณภาพสำหรับชาติพันธุ์และมันนี้ใต้ป่าภูผาเพชรชมได้แล้ววันนี้ทางวิภา.me พวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBS สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประชาชนวันนี้พบกับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะและผมธีรเดช งามเบื่อนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบลงทุนในทุกรูปแบบวันนี้ห้ามพลาดรายการเราเลยค่ะเพราะว่าเรามัดรวมเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนมาไว้ในรายการเรื่องแรกที่เราจะไปช่วยเหลือกันต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วผู้เสียประมาณสัก20คนได้เขารวมตัวกันเลยนะคะเดินทางมาจากต่างจังหวัดไปแจ้งความที่ตำรวจปส.ค่ะเขาบอกว่าให้ไปตรวจสอบเท้าแชร์คนชื่อบ้านแชร์ตัวย่อละกันเป็นนอหนูค่ะเขาอ้างว่าเท้าแชร์คนนี้ทำหลายอย่างเลยนะอย่างแรกคือชักชวนให้ผู้ชายนั้นมาเล่นแชร์อย่างที่สองคือชักชวนให้นำเงินมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยเงินกู้ให้และอันที่สามเขามีการขายเบอร์ผ่านทาง Facebook ทั้งสามอย่างนี้ปรากฏว่ามีผู้เสียหายรวมๆกันแล้วหลายสิบคนมูลค่าประมาณสัก5 ล้านบาทได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์ค่ะตัวแทนผู้เสียหายนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.หลังจากเสียหายจากการเล่นแชร์ในแชร์บ้านนอซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมีสมาชิกวงแชร์ประมาณ60คน1วงแชร์มีสมาชิกประมาณ 15-20 มือคาดว่ามีกว่า20วงผู้เสียหายเปิดเผยว่าเล่นแชร์บ้านนี้เพราะเชื่อใจเนื่องจากบางคนเป็นทั้งเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนบางคนเป็นญาติพี่น้องโดยแชร์บ้านดังกล่าวเปิดเล่นมาประมาณ5ปีและภายหลังยังชักชวนสมาชิกบางคนให้นำเงินมาปล่อยเงินกู้อ้างว่าจะให้ดอกเบี้ยสูงเช่นมือละ 5,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยรวมเงินต้น 7,500 บาทภายใน15วันถ้าตอนที่มีปัญหานี่ก็ประมาณเดือนเมษาเริ่มแบบว่าคนที่เปียแชร์ก็เริ่มไม่ได้เงินบางคนก็ได้ไม่ครบบางคนก็ไม่ได้เลยตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเขาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรค่ะเขาบอกเขาไม่มีปัญหาอะไรให้ส่งเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างลูกแชร์เงี้ยค่ะเขาก็จะโอนเงินเข้าไปที่เท้าแชร์แต่ว่าเท้าแชร์เขาไม่ได้โอนให้มือที่ต้องได้รับขณะที่ผู้เสียหายอีกคนกล่าวว่าได้เล่นแชร์บ้านนอมาประมาณ2ปีเสียหายไปกว่า 400,000 บาทนอกจากจะมีผู้เสียหายในจังหวัดอ่างทองแล้วยังมีจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมเล่นด้วยอย่างเช่นจังหวัดลพบุรีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาแต่เริ่มมีปัญหาไม่จ่ายเงินและไม่จ่ายผลกำไรมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ละคนมีความเสียหายตั้งแต่ 30,000 บาทสูงสุดถึง 1,780,000 บาทจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงินและออกหมายเรียกเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันเพราะขณะนี้ต่างบอกว่าติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้ทวงถามไปก็คือเงียบอยากให้ตำรวจช่วยติดตามเพราะว่าทางบ้านเดือดร้อนมากเลยอะค่ะพี่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำตัวแทนผู้เสียหายประกอบพยานหลักฐานก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปนอกจากนี้ยังมีการแจ้งความทางออนไลน์ไปยังตำรวจสอท.หรือตำรวจไซเบอร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเล่นแชร์หรือเปิดวงแชร์เกินกฎหมายกำหนดหรือไม่
โดยจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เร่งรัดสอบปากคำผู้เสียหายที่เหลือก่อนออกหมายเรียกไปยังเท้าแชร์คนดังกล่าวอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานใครที่เล่นแชร์อยู่วันนี้ต้องดูในรายการเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการเล่นแชร์มันมีแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเพราะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองคือพ.ร.บ.แชร์อยู่ปรากฏว่าแชร์วงที่เราจะคุยนั้นผิดพ.ร.บ.แชร์ด้วยค่ะถึงเวลานะครับที่ต้องเรียนรู้นะฮะว่าพิธีการที่วันหนึ่งคุณต้องการไปลงทุนเนี่ยกับคำว่าแชร์เนี่ยยังไงมันจะถูกต้องและข้อสังเกตนั้นเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นทำอยู่นะฮะเราสามารถไปแจ้งที่ไหนได้บ้างนะครับวันนี้ครับผู้ร่วมรายการกับเรานะครับเป็นตัวแทนของผู้เสียหายนะครับในจำนวนหลายคนฮะท่านแรกครับคุณพลอยครับเป็นผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะท่านถัดไปครับคุณยุ้ยครับเป็นผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเหมือนกันนะครับและคนที่จะมาตอบคำถามเรื่องของข้อกฎหมายครับทนายวัฒน์ทิพย์แสดงมณีครับทนายความครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับสวัสดี3ท่านเลยนะฮะสวัสดีค่ะส่วนผู้เสียหายท่านอื่นนะครับหากว่าคุณกำลังรับชมอยู่ผ่านทางออนไลน์นะครับ Facebook ของไทย PBS หรือว่าสถานีประชาชนก็สามารถเขียนคำถามมาได้เหมือนกันนะขอคุยกับคุณพลอยก่อนแล้วกันนะฮะคุณพลอยเนี่ยตามรายงานเบื้องต้นที่ว่าคุณอภิคณาให้ข้อมูลมาว่าเสียหายไปประมาณสัก 6-70,000 บาทแต่ทีเนี้ยตอนที่เราไปลงทุนตรงนี้นะฮะพอทราบมั้ยฮะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเค้ามีการตั้งวงแชร์ขึ้นมากี่วงคิดว่าราวๆประมาณสัก20ประมาณ20วงนะคะ20วงวงนึงมีมาสักกี่คนฮะ15คนมั่ง19คนมั่ง20คนมั่งค่ะก็คือตามที่คุณอภิคณาเนี่ยทำรายงานมาตัวเลขเป็นอย่างนี้เลยนั้นนิดนึงนะถามทนายความหน่อยฮะอย่างที่คุณพลอยบอกมาว่าเนี่ยเรื่องของวงแชร์ก่อนนะวงแชร์ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมฮะอย่างนี้อันนี้เราต้องไปดูตามพระราชบัญญัติแชร์นะครับ2534มันมีข้อห้ามอยู่ในมาตรา6บอกว่าการเล่นแชร์เนี่ยมีกฎหมายห้ามว่าห้ามให้มีกัดให้เท้าแชร์นะฮะในวงแชร์เนี่ยจัดให้มีการเล่นแชร์เกินกว่า3วงครับนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือห้ามมีสมาชิกในวงรวมกันเนี่ยเกินกว่า30คนครับแล้วแสดงว่านี่เกินแน่นอนค่ะใช่แล้วกับเกี่ยวกับทุนกองทุนนะครับอันนี้จะเป็นไปตามพระราชกำหนดซึ่งกำหนดไว้เนี่ยไม่เกินรวมกันแล้วไม่เกิน 300,000 บาทค่ะนะครับทนายวัฒน์ทิพย์ค่ะคือแน่นอนวงนี้เกินเท่ากับว่าผิดพ.ร.บ.แชร์คำถามต่อมาก็คือลูกแชร์ต่างๆที่เข้าไปร่วมเล่นกับเขารู้ทั้งรู้ว่าเขาอาจจะถือวงแชร์เกินมีลูกแชร์เกินแบบนี้มีความผิดร่วมด้วยมั้ยอันนี้ทำพ.ร.บ.แชร์เนี่ยเอาผิดกับนายวงแชร์นะครับที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติแชร์ซึ่งตรงนี้หน่วยงานของรัฐคือรัฐเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับเราที่เป็นลูกวงแชร์ทั้งหลายแหละไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับคดีนี้รัฐจะเป็นผู้เสียหายที่จะเป็นคนดำเนินการเจ้าพนักงานสอบตำรวจครับพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการแล้วส่งให้การฟ้องครับเราเนี่ยจะเป็นแค่พยานตรงพวกลูกวงแชร์นะครับฮะเคยได้ยินมาเนี่ยบางทีเราได้คุยผู้เสียหายวงแชร์หลายวงบางทีเนี่ยท้าวแชร์บอกว่าเอาถ้าเกิดอยากได้ไปฟ้องร้องเอาแต่ว่าทีนี้บางทีเนี่ยคือลูกแชร์เองที่เขาลงทุนไปด้วยเอ๊ะมันจะฟ้องร้องได้ยังไงมันสามารถแบ่งเป็นคดีแพ่งและถึงขั้นอาญาได้ไหมฮะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยต้องดูแยกส่วนก่อนในส่วนของคดีอาญาตามพ.ร.บ.แชร์เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตัวรัฐเป็นผู้เสียหายรัฐเป็นคนดำเนินการส่วนของลูกวงแชร์ก็ไปว่ากันในเรื่องของสัญญาทางแพ่งก็คือสัญญาเล่นแชร์นี่แหละครับครับส่วนกรณีจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่นั้นเดี๋ยวไปดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงว่าในลักษณะของการจัดให้มีการเล่นเนี่ยมันมีการปกปิดข้อเท็จจริงตรงไหนหรือเอาคนอื่นมาเล่นมาร่วมในวงแชร์หรือเปล่าหรือก็มีอ้างชื่อขึ้นมาโดยไม่มีตัวบุคคลอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความผิดฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาได้งั้นต้องถามคุณพลอยกับคุณยุ้ยช่วยกันหน่อยเวลาที่เราเล่นแชร์แน่นอนมันจะต้องเปลี่ยนรอบผัดกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแชร์เรารู้ไหมคะว่าลูกแชร์หรือว่าสมาชิกแชร์คนอื่นมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเท้าแชร์สวมชื่อมาคะมีค่ะหลายคนมีตัวตนจริงบางคนเป็นคนรู้จักกันค่ะเห็นเมียเอาเอกสารหลักฐานมาอะไรฮะคือว่าเหมือนปริ้นแล้วก็มีการแคปข้อความว่ารับดอกปกติแล้วเนี่ยคือเขาจะโพสเชิญชวนแบบนี้แหละฮะใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่เล่นแชร์กับเขานะคะก็จะเห็นประกาศทางหน้า Facebook ใช่เป็นโพสสาธารณะมั่งเฉพาะเพื่อนมั่งประกาศขายวงแชร์ทางหน้า Facebook ประกาศรับคนระดมทุนทางหน้า Facebook เนี่ยค่ะนอกจากแชร์แล้วมีอะไรบ้างฮะ
ที่รู้นะคะก็จะเป็นแชร์แล้วก็ระดมทุนแจกดอกอะค่ะระดมทุนแจกดอกหมายความว่ายังไงฮะคือปล่อยเงินกู้เหรอครับลักษณะยังไงเอ่ยแจกดอกระดมทุนแจกดอกก็เหมือนกับทำนองว่าบ้านวงหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาก็จะมี5ทุน10ทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุนละ 1,000 บาทครับค่ะก็เว้นไปสัก3 วันก็รับทุนทีแต่ก็จะมีดอกตามด้วยก็ว่า 1,400-1,500 ถ้ามือท้ายๆมือที่8ที่9ก็จะอยู่ราวๆ 1,800-1,900 อะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกมันจะตามมา800-900-700-400-500 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราด้วยการลงทุนไปแค่ 1,000 บาทคำว่าระดมทุนหมายความว่าอันนี้คือเอาเงินไปให้เขาเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเมื่อวันเวลาผ่านไป3วัน5วันเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แบบนี้ล่ะคะใช่ค่ะคือเขาจะค่ะเลทออกมาว่า3วันคุณได้ต้นคืนเท่านี้ได้ดอกคืนเท่านี้อีก6วันคุณได้ต้นคืนเท่านี้ดอกคืนเท่านี้เลทนี่คือตามจำนวนวันและก็จำนวนเงินอย่างคนที่รอนานได้เขาจะได้เงินมากกว่าเคยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาไหมคะว่าได้ประมาณสักกี่มีค่ะอย่างพูดง่ายๆเท่าที่หนูรู้นะคะก็เหมือนประมาณสมมติระดมทุน5ทุนทุนละ 1,000 บาท คุณเราเอาเงินไปลง 1,000 บาทอีก7วันคุณได้คืน 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย800บาท 100% อย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือแรกๆคือได้จริงงั้นใช่ไหมฮะใช่มาเดือนที่เท่าไหร่ที่เราลงทุนไปเนี่ยจนกระทั่งว่าไม่ได้ตังค์ละเท่าที่รู้นะคะที่คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนเขาบอกเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาบางคนได้มั่งบางคนไม่ได้เลยบางคนทยอยจ่ายเขาทยอยจ่ายบางคนไม่รับรู้นะคะอย่างหนูเริ่มรับรู้ก็ประมาณเดือนสักกรกฎาคมเริ่มรู้สึกเหมือนระแคะระคายและเอ๊ะทำไมลูกแชร์บางคนเข้าไปทวงเงินในกลุ่มคือเขาจะมีกลุ่มของบ้านแชร์อย่างเงี้ยมีสมาชิกประมาณสัก60คนนะคะเข้าไปทวงเงินว่าเมื่อไหร่จะโอนเงินสักทีเมื่อไหร่จะได้เงินเกินมาหลายวันแล้วนะเราก็เริ่มระแคะระคายแต่เราก็รอว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเล่นแชร์แล้ว1ระดมทุนแล้ว2ถามทนายวัฒน์ทิพย์นิดหนึ่งประเด็นที่2คือเรื่องของระดมทุนแน่ๆล่ะ 100% คือที่จะได้กำไรความจริงแล้วบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลธรรมดาเปิดระดมทุนแบบนี้ทำได้หรือไม่คะอันนี้เราต้องมองก่อนว่าอย่างกรณีของผู้เสียหายนะครับการระดมทุนลักษณะนี้มองว่าเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับ ครับก็คือเหมือนเอาเงินจากสมาชิกกลุ่มแรกเอาไปจ่ายให้กลุ่มหลังวนกันไปนะครับและระดมทุนลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยเป็นความผิดตามพรบ รบพระราชกำหนดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีความผิดลักษณะช่อโกงด้วยหรืออย่างกรณีที่มีการโพสต์ข้อความผ่านหน้าไลน์หรือเฟซบุ๊กเนี่ยก็ไปดูตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับครับเนี่ยครับก็จะถามทนายเหมือนกันการที่เราเห็นเนี่ยข้อความนะฮะที่คุณพิจารณาเขารวบรวมมาเนี่ยเป็นโพสต์ที่ผู้ก่อเหตุเขาโพสต์เอาไว้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโฆษณาไหมฮะใช่ครับใช่ครับเรียกว่าโฆษณานี่มีความผิดด้วยไหมฮะตามพระราชบัญญัติแชร์ก็มีความผิดครับก็มีความผิดเหมือนกันใช่ครับเขาจะแยกเป็นกระทงเลยไหมหรือว่ายังไงฮะอย่างนี้เป็นแยกเป็นกระทงแล้วแต่กรณีไปแยกเป็นกระทงเลยพนักงานสอบตรวจไปว่าไปดูในเรื่องของพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับเรื่องประเด็นเรื่องของความผิดอาญาฐานช่อโกงค่ะนะครับแล้วก็เรื่องตามพรบแชร์นี่ถึงบอกผู้ชมฮะว่าอยากจะให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยตามรายงานแล้วนะครับบอกห้ามโฆษณาหรือว่าประกาศชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเล่นแชร์ระบบฝ่าฝืนคือว่าปรับไม่เกิน 50,000 บาทด้วยนะครับท่านใช่ครับค่ะตามที่แชร์เลยนอกเหนือจากพรบแชร์ที่มีความผิดแล้วระดมทุนก็ผิดแล้วอย่างนี้เข้าข่ายพรบคอมพิวเตอร์ด้วยไหมคะตามที่เป็นความก็คือการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จอย่างกรณีเนี้ยคือเราส่งมันไม่มีการได้อ่ะครับค่ะเนี่ยคืออย่างผมมองกรณีแรกก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายในลักษณะที่เป็นความผิดฐานช่อโกงด้วยครับนะครับครับแล้วเดี๋ยวทางด้านของคุณยุ้ยนะฮะคุณยุ้ยเนี่ยบอกว่าเสียหายประมาณสัก 3-40,000 บาทเรารู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือไปรู้จักเขาในโลกโซเชียลครับถึงตัดสินใจไปร่วมลงทุนด้วยครับโดยการส่วนตัวเราไม่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักเขาก่อนเลยไม่รู้จักค่ะแต่บ้านอยู่ใกล้กันค่ะก็จะรู้จักกับแม่เขาแล้วก็น้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวเราไม่รู้จักก็เห็นเขาโพสต์หน้าเฟซอะไรอย่างเงี้ยมาเราก็อยากจะลงทุนเพื่อแบบว่าคนที่ทำงานเป็นรายวันอย่างเราอย่างเงี้ยอยากจะมีเงินก้อนใช่ไหมคะเราก็อยากจะลงทุนเพื่อที่ได้เงินก้อนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะก็เลยตัดสินใจลงไปค่ะอย่างนั้นรู้จักไม่ได้รู้จักเขาโดยตรงแต่ไปเห็นข้อความในโซเชียลด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เห็นอยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงด้วยก็คงจะ
ไม่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะการตัดสินใจเล่นกับเขาเนี่ยเพราะว่าเห็นเขาใช้ชีวิตวู้ฟู่อย่างนี้หรือเปล่าก็ใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะก็เลยเชื่อค่ะเพราะว่าหน้าเฟซรากฐานอะไรเขาก็โอเคนะคะทั้งสองท่านนี่คือลงทุนในเรื่องของแชร์ไปเปียแล้วไม่ได้เงินจริงๆแต่ทีมข่าวของเราไปสืบมาแว่วมาว่าเท้าแชร์คนนี้นอกจากจะทำกิจการเรื่องของเล่นแชร์แล้วคุณผู้ชมยังมีการเขาเรียกว่าขายเบอร์ผ่านทาง Facebook คุณพลอยช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าการที่เขาโพสต์ผ่านทางหน้า Facebook บอกว่าขายเบอร์ลักษณะมันเป็นยังไงคะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นประกาศแบบขายเบอร์เงินสดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คิดเบอร์ทำเป็นตารางมาเหมือน2ตัวท้าย2ตัวล่าง2ตัวบนอย่างเงี้ยค่ะถูก2ตัวบนได้เงินเท่าไหร่ถูก2ตัวล่างได้เงินเท่าไหร่คือเขาจะลักษณะจะคล้ายๆเหมือนแบบขายเบอร์ออนไลน์อ่ะค่ะเบอร์นี่คือจะเริ่ม01จนถึง99ก็คือมี2หลักเบอร์นี่คือจะถูกหรือไม่ถูกขึ้นอยู่กับวันที่16และวันที่1ถูกต้องไหมคะตามหวยออกว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะเบอร์ทนายครับพอฟังแบบนี้นะฮะบอกว่ามีการขายเบอร์มันเข้าข่ายเป็นการพนันไหมอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของนักจัดการพนันทั่วไปนะครับซึ่งเกิดอยู่ขึ้นเยอะจริงๆครับในบ้านเราเมืองเรามันมีการขายเบอร์ทำเป็นเรียงเบอร์อะไรพวกนี้ครับก็เหมือนเราซื้อหวยใต้ดินนะครับอย่างแต่ก่อนนี้ทำเป็นตัวเลขขึ้นมาโพสต์ในอัพในหน้าเฟซมันก็จะเป็นความผิดตามพระบัญญัติการพนันกันนี่อยากให้ผู้ชมเข้าทันหน่อยนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันในซื้อเบอร์อะไรแบบนี้แบบตามที่โชว์มาคุณยุ้ยก็ลงทุนการซื้อเบอร์ด้วยเหมือนกันไม่ค่ะไม่ได้ลงไม่ได้ลงทุนการซื้อเบอร์ค่ะแล้วแต่ว่าคุณพรเนี่ยลงเขาหนูก็ไม่ได้ซื้อเบอร์แต่เห็นมีหลักฐานว่าเขามีการโพสต์ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะอย่างนี้คือเราก็สามารถเอาผิดได้อีกอย่างหนึ่งหรือเปล่านะฮะก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้เราทางฝ่ายอย่างผู้เสียหายในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดเพราะจริงๆพระราชบัญญัติการพนันมันไม่เกี่ยวกับคนที่ซื้ออยู่แหละมันเป็นเรื่องของรัฐที่จะเข้าไปดำเนินการแต่พอฟังทนายความมาแบบพูดเนี่ยดิฉันจดคือหลายข้อหาเหลือเกินพรบคอมก็โดนพรบแชร์ก็โดนระดมทุนนี่เข้าข่ายฟอกเงินก็อาจจะโดนด้วยและที่สำคัญคือพนันออนไลน์ขั้นตอนวิธีการดำเนินคดีทางกฎหมายมันจะเป็นในรูปแบบไหนครับเพราะทีมงานของเราติดต่อไปยังตำรวจเขาบอกว่าต้องมีการมาเรียกสอบปากคำทั้งหมดจึงมีการออกหมายเรียกได้มันเป็นแบบนั้นมันจะล่าช้าเกินไปหรือเปล่าคะก็เป็นกระบวนการของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้ได้ความพอสมควรก่อนว่ามันมีเหตุมีมูลที่จะเป็นความผิดจริงครับเขาก็ต้องหมายเรียกผู้ต้องหามาเพื่อจะมาให้การครับครับเป็นกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นส่วนว่ามันจะช้าหรือเร็วก็ต้องขึ้นกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายทางผู้เสียหายด้วยที่จะครับไปให้ปากคำกับตำรวจได้เร็วแค่ไหนฮะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกับคุณพลอยคุณยุ้ยฮะหลักฐานที่ผมจะต้องมีการเตรียมเนี่ยเพื่อที่ไปทำการให้กับตำรวจเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับเบื้องต้นเลยคือข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันแล้วการรายการโพสต์ที่เป็นตัวเท้าแชร์เป็นคนโพสต์ลงนะฮะเป็นมูลแชร์แล้วก็รายการโอนเงินครับนะครับพวกสลิปโอนเงินทั้งหลายแหละเราต้องเก็บไปให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมครับแล้วคุณพลอยได้ทำตามอย่างนี้ไหมฮะใช่ค่ะทางตอนนี้นะคะในกลุ่มที่ผู้เสียหายทั้งหมดตอนนี้ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วแต่ละคนก็คือเริ่มเก็บแชทอย่างเงี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วแชทไลน์คุยกันสลิปการโอนเงินแม้กระทั่งวงไหนที่เรามีชื่ออยู่เราก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งแชทที่เราคุยกับเขาส่วนตัวที่เขาไม่ได้ตอบเราหรือว่ามีแต่คนเข้าไปทวงเงินอย่างเงี้ยไม่ได้ตอบเราก็เก็บไว้ค่ะมีคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนคุณธเดชใน YouTube คุณมินาเสชวนทนายความคุยก็คือเขาบอกว่าเจ้ามือไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าได้เงินไปเยอะโทษนิดเดียวกว่าจะได้รับเงินคืนจุดหน้าแบบนี้ทนายความอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมทั้งพรบคอมพรบแชร์ต่างๆเข้ามาบวกลบเรื่องของโทษยังไงบ้างคะคือถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยในส่วนของโทษนะครับมันมีหลายกระทงหลายข้อหาครับที่สามารถที่จะลงโทษผู้ที่กระทำความผิดได้แต่นี้ตัวผู้ต้องหาทั้งหลายที่เป็นผู้เสียหายทั้งหลายนะที่จะเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องพยายามรวมตัวกันให้ได้ให้ปริมาณที่มากนะครับในการลงโทษของศาลท่านก็จะดูความเสียหายดูคนที่เสียหายว่ามีจำนวนมากแค่ไหนเพื่อเป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษว่าทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับโทษก็จะสูงขึ้นนะครับแต่จริงๆที่อย่างท่านผู้ชมที่ส่งมานะครับเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเนี่ยอันนี้จริงๆเนี่ยคือถ้า
เรามองกันว่าโทษมันสูงแต่ว่าบางทีเนี่ยกระบวนการอาจจะมีการไกล่เกลี่ยเป็นรายคนอย่างคนที่ทุนน้อยๆเข้าไปคุยแล้วเขาก็ยอมจ่ายเหมือนอย่างพวกเราเมื่อกี้คุยกันว่าถ้ายอมจ่ายเขาบางทีก็จบแต่ในความผิดบางฐานที่มันเป็นความผิดยอมความไม่ได้เนี่ยทางรัฐก็ต้องดำเนินการต่อเหมือนกันครับแบบนี้ถือว่าจงใจที่จะเชิดเงินเลยไหมฮะถ้าเกิดว่าฟังข้อมูลมานะครับคือถ้ามองตามเจตนาในการที่เราไม่ได้เงินตามที่ตกลงเนี่ยแล้วระยะเวลามันนานพอสมควรมันก็มีมูลเหตุให้เชื่อได้ว่ามีเหตุให้เชื่อได้ว่าคงจะไม่ได้เงินแล้วแหละฮะค่ะเดี๋ยวต้องถามคุณยุ้ยเพราะว่าคุณยุ้ยบ้านอยู่ใกล้เขาใช่ไหมค่ะพบเห็นความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุบ้างไหมฮะว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านหรือเปล่าไม่อะค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นค่ะจากที่เราเคยเห็นชีวิตเขาอู้ฟู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้คือไม่เห็นแล้วปกติเขาจะไม่ค่อยอยู่ที่นี่ค่ะเขาจะน่าจะอยู่ที่ลพบุรีนะคะบ้านที่นู่นนะคะแล้วติดต่อได้ไหมฮะติดต่อไม่ได้ค่ะคือลองมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้เนี่ยจะเป็นเดือนแล้วนะคะโอ้เคยไปเคาะประตูบ้านไปส่องเขาดูไหมคะไม่เคยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คิดแล้วมันเราจะไม่คุกคามในบ้านเขาอะค่ะคืออยากจะเดินตามกฎหมายมากกว่าคือที่เราเลือกมาทำตรงนี้ค่ะเราคุยตกลงกับทุกคนแล้วเราจะไม่คุกคามเขาไม่คุกคามครอบครัวเขาคือต้องเป็นไปในทางที่ถูกเพราะเรามาในเดินทางที่ถูกแล้วขอให้ทุกคนแบบขอให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมแบบเราถึงได้บอกว่าอย่าไปคุกคามเขาเด็ดขาดมีค่ะมีบางคนเข้าไปทวงเงินก็มีก็คือบางทีเนาะอารมณ์เนี่ยมันจะพาไปได้แบบในแบบที่ไม่ดีหนูก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเดินในทางที่ถูกดีกว่าอย่าคุกคามเขาให้เขาออกมาเองคือตอนนี้ค่ะแจ้งความใช่ไหมคะใช่ก็คือแจ้งความดำเนินตามกระบวนการกฎหมายนะคะครับแล้วเราไปแจ้งความแล้วเป็นไงบ้างความคืบหน้าตอนนี้ค่ะมีบางส่วนค่ะให้ปากคำบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ไปให้ปากคำนะคะก็คือรอนัดหมายจากคนตำรวจจากท้องที่นั้นๆที่ทุกคนอาศัยอยู่เพราะบางคนนะคะอยู่ลพบุรีมั่งสิงห์บุรีมั่งอ่างทองมั่งคือมันกระจายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิกนาเนี่ยเขาประสานตำรวจปศไปให้แล้วนะค่ะแล้วตำรวจปศเนี่ยก็มีการโทรไปคุยกับตำรวจในพื้นที่ให้ใช่ค่ะก็รอว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกสอบปากคำเมื่อไหร่ยังไงใช่ค่ะมีคนได้ไปสอบปากคำในพื้นที่บ้างแล้วหรือยังอย่างพื้นที่หนูยังค่ะเพราะว่าพื้นที่หนูเนี่ยทางสารวัตรโทรมาบอกว่าตอนนี้ขอรอผู้เสียหายอีกสักหน่อยตอนนี้ได้สักหลักได้หลายคนแล้วจะได้มาทีเดียวค่ะใช่ได้เบาะแสว่าเดี๋ยวตำรวจจะมีการเรียกสอบปากคำทยอยเรียกคือวันที่27สิงหาคมอีก2วันที่จะถึงนี้ทนายวัฒน์ทิพย์คะอย่างคดีที่เราเล่าให้ฟังทั้งหมดผู้เสียหายต้องบอกว่าแบ่งเป็นหลายกลุ่มเหมือนกันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าทิศทางการดำเนินคดีจะเป็นในรูปแบบของการฟ้องเป็นคดีกลุ่มค่ะคืออันนี้เราต้องมองก่อนว่าความผิดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ไปแจ้งความเนี่ยมันอยู่คนละท้องที่กันหมดเลยทีนี้ปัญหาว่าจะดำเนินคดีกลุ่มเนี่ยผมว่าทางตัวผู้เสียหายเนี่ยต้องประสานกันให้อยู่ตัวคือถ้าเกิดว่ามันได้อย่างนี้อย่างกรณีของโทษที่เมื่อกี้ท่านผู้ชมบอกว่ามันเป็นการนับโทษต่อในแต่ละกรรมแต่ละกระทงแต่ละคดีไปนะครับมันสามารถนับโทษต่อกันได้โทษมันสูงนะครับเราต้องพยายามต้องรวมตัวกันให้ได้ครับถ้าเกิดไม่งั้นมันจะกระจัดกระจายกันไปครับแล้วมีวิธีการยังไงที่จะสามารถเร่งรัดคดีพอดณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างที่เราจะเห็นนานๆทีจะเห็นลูกแชร์บอกว่าต้องการที่จะดําเนินการตามกฎหมายโดยที่ไม่อยากไปคุกคามเขาหากว่าจะสู้ด้วยข้อกฎหมายครับทนายครับมีข้อแนะยังไงฮะให้ทางด้านผู้เสียหายที่ว่าเป็นตัวแทนเนี่ยเขาสามารถเดินไปได้แบบว่าไม่มีอุปสรรคนะฮะในส่วนของการเร่งรัดคดีเราต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่ารบกวนหน่อยเคสนี้ว่ามันเป็นยังไงมันมีผู้เสียหายเยอะจำนวนเงินที่เสียหายเยอะเดี๋ยวอาจจะตามเงินที่เสียหายไปไม่เจออะไรเงี้ยฮะนะฮะรีบเป็นไปได้ก็เจอมูลความผิดก็รีบอายัดบัญชีอะไรพวกเนี้ย มันจะได้ตามเงินได้ส่วนของการเร่งรัดคดีผมว่าอยู่ที่ตัวของเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนในบัดแต่ละท้องที่พนักงานสอบสวนอาจจะมีไม่เท่ากันการดำเนินคดีมันก็จะช้าเร็วแล้วแต่ท้องที่ค่ะต้องได้รับการประสานงานหลายๆฝ่ายตำรวจเองด้วยพื้นที่เองด้วยสอทเองด้วยปอสเองด้วยคราวนี้ค่ะทีมงานของเราพยายามจะติดต่อไปที่เท้าแชร์คือต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้ลูกแชร์ก็ติดต่อเองไม่ได้แต่คุณพลอยค่ะรายการเปิดโอกาสให้สื่อสารไปถึงเท้าแชร์บ้านนอนหนูที่จังหวัดอ่างทองอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะก็อยากจะบอกเขานะคะให้เขาออกมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะเดือดร้อนมากนะคะบางคนไปกู้ไปยืมเขามากลายเป็นว่าไม่ได้เงินแชร์ต้องเป็นหนี้อีกเขาก็เลยต้องหาเงินมาใช้หนี้บางคนนะคะมีกรณีของคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เสียหายเนี่ย
ป็นคนท้องนะคะท้องแก่ค่ะท้องแก่เก็บเงินทั้งหมดเนี่ยเพื่อรอไว้คลอดลูกแต่สุดท้ายไม่ได้เงินเขาไม่มีเงินคลอดลูกแล้วเขาตอนนี้เขาก็จะคลอดลูกแล้วคือให้เขาเห็นใจนะคะเราเห็นใจคุณเราไม่คุกคามคุณแต่ว่าขอให้คุณออกมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่วันที่คุณหายไปคุณไม่เคยมาเคลียร์กับใครเลยนะคะครับใช่ค่ะครับแล้วคุณยุ้ยนะฮะในฐานะที่ว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเขาเตือนผู้คนหน่อยเพราะว่ามีผู้ชมอย่างคุณวนิดาบอกว่าเลิกแล้วค่ะน่ากลัวมากเลยนะฮะช่วยเตือนภัยผู้คนหน่อยฮะกรณีที่ว่ามาเล่นแชร์แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆวงก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะเตือนภัยหน่อยครับก็อยากจะเตือนว่าถ้าเราไม่รู้จักหรือไม่สนิทอะไรกันอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะเอาเงินของเราไปลงทุนด้วยค่ะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจตอนนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะค่ะทนายวัฒน์ทิพย์คะสำหรับประชาชนทั่วไปอยากจะลงทุนอยากจะเล่นแชร์เรามีวิธีการตรวจสอบยังไงว่าวงแชร์ที่เราจะเล่นเท้าแชร์เขาไม่ได้ปฏิบัติแบบผิดกฎหมายอยู่คือไม่ได้มีลูกแชร์เกินไม่ได้มีวงแชร์เกินมีวิธีการตรวจสอบไหมคะจริงๆถ้าเราจะตรวจสอบจริงๆเนี่ยกับกระบวนการเล่นแชร์ว่ามีลูกแชร์เกินหรือไม่เกินค่อนข้างจะตรวจสอบยากครับแต่ให้ไปมองที่ตัวเท้าแชร์ดีกว่าว่าเรามีความเชื่อถือเขาได้แค่ไหนโดยส่วนใหญ่เพราะแชร์มันโกงกันง่ายมากมันอาศัยความเชื่อถือซึ่งกันและกันระหว่างลูกวงแชร์กับนายวงแชร์นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อถือเขาได้อย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะไม่โดนโกงก็สูงมากแต่จะให้ไปตรวจสอบถึงขนาดว่ามันมีคนเกินไหมเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้โพสต์มาบางทีเราก็ไม่ทราบได้ครับนะครับครับก็เสริมข้อมูลจากทนายวัฒน์ทิพย์นะฮะเพราะว่าตามข้อมูลในโซเชียลเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆนานาเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันว่าวิธีการเล่นแชร์แบบไม่ผิดกฎหมายก็บอกว่าให้มีการสังเกตว่าห้ามเป็นนิติบุคคลอันนี้เป็นบุคคลเนาะอย่างที่2คือว่าห้ามโฆษณานี่โฆษณานะฮะแล้วบอกว่ามีความผิดด้วยปรับไม่เกิน 50,000 บาทการตั้งวงแชร์ก็ให้สังเกตว่าตั้งพี่ฟังทนายมานะฮะว่ามีการตั้งวงแชร์รวมกันเกิน3วงมั้ยนี่ก็เกินใช่มั้ยฮะแล้วห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกิน30คนมั้ยพอนับรวมกันก็เกินอีกนะฮะแล้วห้ามมีเงินกองทุนหรือว่าเงินกองกลางต่อ1งวดรวมกันเกิน 300,000 บาทนี่เกินมั้ยฮะเกินอีกนะฮะแล้วก็ห้ามเท้าแชร์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากเงินกองกลางการเล่นแชร์เท่านั้นบอกว่าฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนและที่ว่าเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้มีการขายเบอร์อีกทนายวัฒน์ทิพย์ก็บอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าไปเกี่ยวข้องกับการพนันแยกหัวละกระทงไปเลยใช่ไหมส่วนไปพอฟังแล้วรู้สึกว่าเท้าแชร์คนนี้อาจจะต้องทำผิดหลายกระทงด้วยหากอยากจะชี้แจงรายการสถานีประชาชนยินดีมากๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลอยคุณยุ้ยนะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอบพระคุณทั้งสองท่านเดี๋ยวคดีนี้ตามให้แน่นอนส่วนทนายวัฒน์ทิพย์ยังคงอยู่ช่วยเหลือประเด็นต่อไปนะคะครับขอบคุณมากนะครับผู้เสียทั้งสองท่านนะฮะส่วนอีกประเด็นนึงฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเช่นเดียวกันครับเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาพูดคุยเรื่องของกรณี Forex 3D ผมก็เลยถามประเด็นนี้เพิ่มเข้าไปด้วยฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะมีการรับไว้พิจารณาหรือไม่เพราะว่ามีความเสียหายมากถึง400ล้านบาทด้วยการที่นี่ฮะไปเชื่อใจฮะคนคนหนึ่งครับแล้วมีการเทรดนะมีการลงทุนให้เห็นจัดหลังจากนั้นพอเชื่อบิดเติมกันไปฮะหลัก10ล้าน20ล้านนะสุดท้ายเสียหายครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงติดตามจากรายงานครับผู้เสียหายกว่า30คนรวมตัวกันเข้าร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากมั่นใจว่าถูกนักลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินต่างประเทศรายหนึ่งที่ชักชวนให้นำเงินมาลงทุนเมื่อกลางปี2564ระยะแรกได้เงินจริงแต่ภายหลังไม่ได้รับเงินตอบแทนจากการลงทุนตามที่ตกลงไว้หนึ่งในผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุมีตั้งแต่สมัยมัธยมมหาวิทยาลัยส่วนผู้เสียหายที่เหลือร้อยละ40เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นเน็ตไอดอลแม่ค้าออนไลน์เจ้าของกิจการสถานบันเทิงแต่ละคนลงทุนหลายสิบล้านบาทขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80คนรวมเป็นเงินกว่า400ล้านบาทวิธีการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินต่างประเทศคือจะให้ผลตอบแทนต่อเดือน15วันและ12วันมีตั้งแต่ร้อยละ10ถึงร้อยละ50จนกระทั่งต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายคนเจอปัญหาคล้ายกันคือไม่ได้ผลตอบแทนและผู้ก่อเหตุบ่ายเบี่ยง
จนล่าสุดพบว่าผู้ก่อเหตุพร้อมแฟนเดินทางไปประเทศเยอรมันเมื่อ18สิงหาคมและบินต่อไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีการตีตั๋วบินกลับประเทศไทยแต่อย่างใดก็เรียกกับใครปะด้วยตัวหนูเองเนี่ยเชื่อใจเขามากฝากเขาทุกเดือนนะคะฝากแบบไม่เคยถอนเลยก็คือไม่ว่าจะได้กำไรกลับมาเท่าไหร่ครบหมดกันก็ยังไม่ถอนใช่แปลว่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยได้เลยหนูฝากตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะแล้วคือเขาอะถามหนูตลอดนะจะถอนไหมจะถอนไหมด้วยความที่เกรงใจอะแล้วเขาแบบโหพี่เขารับผิดชอบดีมากไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ถอนหนูเกรงใจแบบไม่รู้จะไปเกรงใจอะไรเขาทั้งที่เป็นเงินตัวเองแต่ด้วยความที่เชื่อใจเขามากอะค่ะก็เลยไม่ถอนเลยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าเบื้องต้นพบเป็นการดำเนินการในลักษณะบุคคลซึ่งบริหารการเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้เสียหายผ่านเว็บไซต์ลงทุนแห่งหนึ่งและจะจ่ายผลตอบแทนแตกต่างกันมีตั้งแต่ร้อยละ5ไปจนถึงร้อยละ25พร้อมระบุด้วยว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะรวมเป็นคดีเดียวกันเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบส่วนการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนรูปแบบการดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าวไปจนถึงรวบรวมข้อมูลก่อนจะเรียกผู้เสียหายเข้าให้ปากคำตามขั้นตอนผมเข้ามาอ่านในช่องคอมเมนต์ของ Facebook ไทย PBS นะมีคุณมณีดาเนี่ยบอกว่าขอขอบคุณรายการนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆฮะดังนั้นจริงแล้วอยากจะให้นักลงทุนฮะนอกจากคุณตั้งใจจะลงทุนเพื่อหาเงินเพิ่มมาแล้วฮะต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยว่าการลงทุนนอกจากว่าโอ้โหไปเห็นคนรู้จักการเขาเทรดให้เห็นกับตานั้นมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับความจริงแล้วการชักชวนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราหลงเชื่อปรากฏว่าคนที่ชักชวนนี้เขามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะโชว์รวยดิฉันไม่ได้พูดเองผู้เสียหายเขาบอกนะคะเขาบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะเขามีฉายาว่าพาโดหรือว่าโรตีกล้วยค่ะเขาบอกเขาโชว์หรูค่ะคือโชว์รถหรูโชว์แบรนด์เนมโชว์ว่าตัวเองนั้นเป็น VVIP ของแบรนด์เนมแห่งหนึ่งมีการตีสนิทกับเจ้าของสถานบันเทิงมีการไปเช่าโรงแรมหรูเพื่อที่จะอยู่อาศัยด้วยใครเป็นผู้สายในคดีนี้เข้ามาคอมเมนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์กันหน่อยทนายวัฒน์ทิพย์ยังคงอยู่ช่วยเหลือประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตคุยกับทางผู้เสียหายที่มีการพูดคุยกันผ่านทางโฟนอินคุณเมลค่ะอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วคุณเมลสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณเมลคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเมลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการชักชวนให้เราร่วมลงทุนเทรดหุ้นด้วยไปดูตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเชื่อถือได้จนกระทั่งลงทุนไปเป็นหลักล้านค่ะของเมลค่ะต้องกล่าวก่อนว่าก็คือรู้จักกันมาต้องนานแล้ว 5-6 ปีก่อนที่เขาจะเล่นหุ้นอีกสมัยนั้นก็คือมีการแบบชักชวนแบบปล่อยเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยของเราก็คือทำกับเขามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วและทีเนี้ยพอมาช่วง 2-3 ปีหลังเขาลาออกจากงานประจำแล้วก็แจ้งว่าแบบตัวเองแบบขันมาศึกษาหุ้นเล่นหุ้นเวลาเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็เล่นให้เราดูเราก็เห็นว่าเออเขาก็เล่นได้จริงแล้วเขาก็สอนแบบสอนเราเล่นด้วยเราก็เล่นได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเหมือนแบบหลังๆเขาก็เริ่มว่าแบบเนี่ยเขาเวลาเขาเล่นเขาก็อาจจะลงแบบเยอะอะไรเงี้ยพอลงเยอะมันเวลาด้านก็ได้เยอะถ้าเวลาเสียมันก็เสียเลยอะไรเงี้ยครับฮะคุณเมลฮะแล้วกรณีที่ว่าคุณเมลไปร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยฮะคือลักษณะเป็นการว่าจ้างเขาหรือว่าเป็นการเอาเงินของเราเนี่ยไปกองให้เขาและเขามีหน้าที่เทรดให้แล้วเอาส่วนแบ่งมาแบ่งกันยังไงฮะใช่ค่ะเขาก็จะถามว่าเนี่ยมีอยากรู้ว่าเดือนนี้มียอดแบบลงทุนว่างแบบสมมุตินะคะ4 ล้านสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามีการจดทะเบียนถูกต้องไหมฮะหรือว่ายังไงครับคนนี้ฮะได้รับอนุญาตไหมเขาเป็นนักเทรดไม่ธรรมดาค่ะคุณเมลเวลาที่ปกติการลงทุนทั่วไปหรือว่าการเทรดมันจะต้องไปดูที่ตารางเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ไปดูหน้าเพจแบบนี้เขาส่งหลักฐานอะไรให้คุณเมลดูบ้างคะเขาก็จะมีถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็มีเพจเวลาเทรดได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะโพสต์ลงทางโซเชียลของเขาโพสทั้งแบบว่าแบบหน้าจอตามแอปที่เขาตามโบที่เขาเทรดนะคะสัก2-3 โบแล้วก็
ก็จะมีโชว์แบบโชว์ว่าแบบเนี่ยมีเงินโอนเข้ามาแล้วจากการเทรดอะไรเงี้ยครับครับลักษณะการเทรดคือเป็นเงินต่างประเทศหรือว่ายังไงครับใช่ครับมีทั้งเทรดเงินต่างประเทศเทรดค่าเงินแล้วก็มีเทรดพวกน้ำมันทองคำอะไรเงี้ยก็คือเขาทำได้หมดทุกรูปแบบแล้วเขาใช้แอปอะไรในการเทรดฮะคือเป็นแอปมาตรฐานหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะหรือเขาสร้างแอปขึ้นมานะครับอ๋อไม่ค่ะก็จะเป็นอย่างเทรดค่าเงินก็จะมีแอปคู่ได้ใช่ไหมครับค่ะก็เป็น Binance ค่ะ Binance IQ Option แล้วก็เป็นเทรดของสตรีมของไทยทั่วไปเลยครับคนไทยทั่วไปเลยครับเดี๋ยวนะคุณเมลเขามีการไปแอบอ้างชื่อแอปเหล่านี้มาจากนั้นไปตัดต่อหรือว่าเขาใช้แอปพลิเคชันนี้จริงๆเลยคะตอนที่เราเจอเขาอ่ะเขาใช้แอปพลิเคชันนี้ในการเทรดให้ดีจริงๆครับครับที่ว่ามาเนี่ยคุณเมลเนี่ยพูดถึงแอปหนึ่งนะฮะที่ว่ามีเป็นตัว B เนี่ยมันเป็นแอปเทรดคริปโตถูกต้องไหมฮะสกุลเงินดิจิตอลฮะใช่ค่ะครับนั้นแสดงว่าคือว่าเราก็ลงทุนสกุลเงินดิจิตอลด้วยแล้วก็เป็นคล้ายๆกับฟอเร็กซ์ด้วยป่ะฮะคืออันนี้เราไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบคือเขาไม่ได้บอกว่าเนี่ยเงินก้อนนี้นะเขาจะไปลงทุนในเทรดไหนเขาก็แค่จะบอกว่าอันนี้สำหรับแบบก้อนที่สำหรับเขาเอาไว้ลงทุนหุ้นอันนี้สำหรับก้อนที่เขาเอาไว้ซื้อขายหรือแบร์บิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณแมวถ้าหากจะบอกว่าคดีนี้จุดอ่อนอยู่ตรงที่ว่าคนที่เขาชักชวนเนี่ยเขาชักชวนเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นเรียกแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณเมลคะใช่ค่ะแรกๆก็คือแบบเนี่ยอย่างเมลก็ที่บอกว่าแบบร่วมลงทุนกับเขามา 5-6 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ส่วนคนอื่นเพื่อนสนิทเขาก็คือเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันเริ่มเล่นหุ้นมาด้วยกันก็ยังโดนนะคะครับคือทราบภูมิหลังอย่างที่คุณเมลเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพนักงานแล้วก็ลาออกมาเทรดโดยเฉพาะเหรอฮะคือเขามีทักษะอะไรเรื่องของการเทรดเขาไปเรียนมาได้ใบประกอบวิชาชีพมาจึงทำให้เราเชื่อใจหรือว่ายังไงฮะไม่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาศึกษาแล้วก็แบบอยู่ดีแบบตอนแรกเราเห็นตอนเขาเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมคะเขาก็แบบยังไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรเนี่ยค่ะแล้วพอตั้งแต่แบบเขามีการเทรดหุ้นเขาก็มีว่าเนี่ยเขาอ่านหนังสืออันนี้แบบโชว์ให้ดูว่าอ่านหนังสืออันนี้ศึกษาเองทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราเจอกันจริงเขาก็เทรดได้จริงให้เห็นจริงถอนเงินออกมาให้ดูจริงอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเป็นเพื่อนกันมันก็แบบน่าเชื่อถือค่ะคุณเมลเขามีการชักชวนเพื่อนของเพื่อนให้มาร่วมลงทุนแล้วแบ่งค่าในหน้าหรือว่าค่าคอมมิชชั่นกันด้วยไหมคะของเมลไม่มีนะคะค่ะแล้วของคนอื่นมีไหมคะเองเลยค่ะค่ะตอนเนี้ยเมลพอแบบมาแบบเพิ่งรู้ว่าผู้เสียหายที่หลังอ่ะก็คือช่วงหลังๆเขาเริ่มระดมทุนแต่ตัวเมลไม่ทราบครับใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบคอนแทคทางคอนแทคโดยตรงกับเขาเลยว่าแบบแบบมาขอลงทุนด้วยก็คือแบบคุยกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีรุ่นน้องที่เมลรู้จักก็ไม่ได้ผ่านเมลนะคะก็คือไปติดต่อเขาโดยตรงเลยเมลก็แบบเพิ่งมาทราบที่หลังเหมือนกันเอาว่าโดนเหมือนกันหรออะไรเงี้ยครับครับเขาเปิดคอร์สสอนด้วยไหมฮะน่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะคะเขาเปิดคอร์สสอนแบบว่ารวมคนนักลงทุนไปแล้วก็ไปเทรดพร้อมๆกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะไม่ค่ะเขาขึ้นเลยค่ะว่าแบบไม่รับสอนหุ้นไม่รับสอนหุ้นค่ะนะฮะตอนนี้พอทราบบอกแสความเคลื่อนไหวของเขาบ้างไหมครับว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงยังอยู่ในเมืองไทยไหมก็เห็นว่าบินหนีไปของแฟนไปต่างประเทศแล้วครับอ้าวได้ข่าวเบาะแสมาแบบนี้เพราะฉะนั้นทีมงานของเราต่อสายไปยังตำรวจเลยค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำท่านเป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณธีรเดชครับคุณธีรรัตน์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเชิญครับค่ะท่านโฆษกคะคือตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายที่อยู่ในสายโทรศัพท์เขาอ้างว่าเขามีเบาะแสว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นบินไปที่ต่างประเทศพร้อมกับหอบเงินไปแล้วหลักร้อยล้านบาทอันนี้ข่าวจริงไหมคะท่านคะไม่มีข้อมูลนะครับไม่หมายถึงว่าเคสไหนครับผมยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงเลยหมายถึงเรื่องไหนเอ่ยค่ะเป็นการชักชวนให้เทรดเงินค่ะท่านคะ
ที่ว่า2วันที่แล้วมีการไปร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับท่านครับแล้วก็ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีการประสานไปทางเจ้าหน้าที่ด้วยฮะที่ว่าเป็นเพศทางเลือกคนหนึ่งตอนนี้ตอนนี้พอร์ต 3D เรื่องอะไรครับพอดีผมยังไม่ได้รับแจ้งจากทีมงานว่าเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันจะมีกรณีเรื่องหนึ่งฮะที่ว่าเราคุยกับผู้เสียหายเมื่อสักครู่นี้ฮะชื่อว่าคุณเมลนะฮะที่ผมเล่าให้ท่านฟังอีกทีนึงเขาอ้างว่ามีการรวมตัวกันไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าเสียหายจากการที่ว่ามีหญิงคนหนึ่งนะฮะว่าเป็นเพศทางเลือกนะฮะชักชวนให้มีการลงทุนแล้วก็เทรดให้เห็นกับตาเลยสุดท้ายพอมาถึงเวลาวันหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เงินตามที่ตกลงและผู้ก่อเหตุคนนี้ก็เดินทางไปที่ต่างประเทศนะฮะคือตัวเลขจำนวนเงินตามข่าวบอกว่าประมาณสัก400ล้านบาทแบบนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนี้จะรับเป็นคดีพิเศษได้ไหมครับถ้าผมฟังจากเรื่องที่ท่านสรุปสั้นๆน่าจะเป็นกรณีของไอคิวออปชั่นหรือเปล่าครับถ้าครับครับถ้าเป็นกรณีเคสไอคิวออปชั่นนะครับที่มีการลักษณะการดำเนินธุรกิจคล้ายๆกับกรณีของตอริสสามดีเป็นเรื่องของการเทรดเงินตราต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมครับครับใช่ฮะถ้าเป็นกรณีนั้นกรมได้รับเรื่องไว้ทำการสืบสวนแล้วนะครับซึ่งถ้าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะรีบรับคดีนะครับโอ้คือเดี๋ยวนะผมฟังไม่ผิดว่ารับเป็นคดีพิเศษใช่ไหมท่านฮะคืออย่างนี้ครับการทำงานของกรมเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยเวลามีเรื่องเข้ามาเนี่ยทางกรมจะดูตามกฎหมายก่อนว่าเราจะมีอำนาจสอบสวนเรื่องนั้นหรือไม่ครับนะครับซึ่งก็จะมีการตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป็นสำนวนสืบสวนนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสของไอคิวออปชั่นเนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งเรื่องไว้สืบสวนแล้วนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสืบสวนอยู่นะครับซึ่งกลไกต่อมาก็คือถ้าเข้าข่ายที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยเราก็จะรับไว้ดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเป็นร้ายต่อนะครับค่ะท่านคะแล้วเรื่องนี้ระหว่างที่รับเรื่องไปแล้วมีการตรวจสอบไหมคะว่ามันจะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่เพราะว่ามีการชักชวนกันเป็นทอดๆค่ะข้อที่จริงในการสืบสวนของพนักงานเขาก็จะดูประเด็นนี้นะครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่เราจะมีอำนาจไว้รับไว้สอบสวนหรือไม่แต่ต้องเรียนก่อนนะครับระหว่างที่ดีเอสไอยังสืบสวนอยู่เนี่ยอำนาจการสอบสวนตามปกติจะเป็นของพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับอืมค่ะฮะฮะแล้วอย่างนี้คือเพราะว่าในกระบวนการทำงานของเรากับตำรวจเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าจะไม่มีแกลช่องว่างก็คือถ้าเรื่องไหน DSI ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเนี่ยอำนาจการดำเนินคดียายังเป็นของตำรวจเต็มที่แต่ต่อมาหากพบว่ามันเข้าเงื่อนไขเนี่ยถ้าเป็นคดีตำรวจรับแล้วเราก็จะแจ้งตำรวจเพื่อโอนคดีมานะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่เราดำเนินการโดยที่ยังไม่มีตำรวจรับคดีไว้เราก็จะตั้งคดีสอบสวนเลยครับครับแล้วอย่างนี้คือผู้เสียหายเขาต้องยังไงฮะคือต้องเดินทางไปร้องเรียนที่สภ.หรือว่าสน.ในพื้นที่หรือว่าสามารถวิ่งไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เลยครับท่านครับผมเข้าใจในขั้นต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตทางรายการตรวจสอบเพิ่มเติมก็ได้นะครับทราบว่ามีการรับแจ้งความออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้พอรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าทางตำรวจเห็นว่าเข้าข่ายก็สามารถส่งมาที่กรมได้เหมือนกันนะครับแล้วส่วนบางท่านที่จะยื่นมาทางกรมด้วยกรมก็รับทั้งหมดเพราะว่าเรามีการตั้งเรื่องสืบสวนอย่างที่เรียนแล้วก็จะเอาไปรวมเรื่องกันนะครับครับเพราะว่าในเกณฑ์การรับคดีพิเศษของกรมอย่างที่เรียนตะกั่วนะครับที่ท่านถามผมก็คือองค์ประกอบพื้นฐานชั้นต้นนะครับก็คือจำนวนผู้เสียหาย300คนขึ้นไปหรือมูลค่าความเสียหาย100ล้านบาทขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นสเกลเบื้องต้นของการรับคดีแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่กำหนดอยู่ในมาตรา21ของกฎหมายซึ่งอันนี้ท่านไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกรมที่จะไปดูเองค่ะท่านคะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผู้สายค่อนข้างที่จะร้อนใจเหมือนกันนั่นคือเรื่องของการอายัดเงินเพราะว่าเงินตอนนี้ค่ะที่โอนไปเขานับรวมกันแล้วประมาณสัก400ล้านบาทได้ระหว่างที่ DSI กำลังพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่สามารถประสานเรื่องของการอายัดเงินให้ก่อนได้ไหมคะคือในขั้นสืบสวนถ้าทางพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุจำเป็นจะต้องเขาเรียกตรวจสอบในเรื่องบัญชีก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็อายัดได้อยู่นะครับครับครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนฮะท่านพูดถึงเรื่อง Forex 3D นี่ผมขออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าล่าสุดนี้จะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ว่าเป็นคนชื่อดังนี้มาสอบสวนเมื่อไหร่ยังไงฮะท่านฮะคดีนี้ประเด็นของเคสหลังสุด16ท่านใช่ไหมครับครับเป็นประเด็นผมเล่าที่มาที่ไปสั้นๆนิดนึงก่อนเดี๋ยวบางท่านอาจจะตามข่าวไม่ทันนะครับครับคดีเกี่ยวกับเรื่องของForex 3D เนี่ยนะครับมันมีคดีแรกก่อนเป็นคดีปี62นะครับซึ่งเคสนั้นเนี่ยมีการดำเนินคดีกับคุณอภิรัตน์นะครับแล้วก็ผู้ต้องหาซึ่งเป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยรวมแล้ว4คน
ในความผิดเรื่องกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะครับครับคดีนี้สอบสวนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งพนักงานในการไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มีการดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินผู้ขนานไปด้วยอันนั้นแยกไปนะครับแต่หลังจากที่เราส่งคดีแรกของคุณอภิรัตน์ไปเนี่ยทางอัยการมีข้อแนะนำว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก21คนขอให้เราสอบสวนดำเนินคดีด้วยเราก็มาพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่ามีหลักฐานพอแจ้งข้อหานะครับก็มีการดำเนินการสอบสวนไป20คนนะครับแล้วก็1คนหลบหนีออกมาจับหลบหนีไปจริงๆหมายจับจะออก2คนนะครับแต่ว่าตอนหลังได้ตัวมา1คนก็ยังอยู่ระหว่างหลบหนี1คนนะครับเพราะนั้นก็มีการสอบสวนในคดีหลังเรื่องแชร์ลูกโซ่เหมือนกันก็เป็นภาพ2ส่งพนักงานในการไปแล้วนะครับแล้วหลังจากที่เราส่งสำนวนไปก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมจากอัยการเป็นรอบที่2เกี่ยวกับบุคคลอีก16คนครับนะครับซึ่งอีก16คนก็จะเป็นแถว3เนี่ยครับที่เรากำลังตั้งเป็นคดีสอบสวนอีกคดีหนึ่งแล้วก็เร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยมีความผิดที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลังครับครับแล้วที่เชียงใหม่นะฮะล่าสุดมีการลงทุนเห็นไปร้องดีไซน์ด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะประมาณ 1,700 ล้านบาทนี่หมายถึงความเสียหายครับท่านครับตรงนั้นเดี๋ยวนะหลังจากที่คุยกับท่านเสร็จผมจะลงไปรับเรื่องจะมีผู้เสียหายประมาณ10ท่านมาพบที่กรมนะครับครับครับเอาละถือว่าเป็นความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex 3D ต้องขอบคุณนะคะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำท่านเป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคราวนี้ย้อนกลับมาคดีที่เราพูดคุยกันเรื่องของการเทรดเงินถามทนายวัฒน์ทิพย์นิดหนึ่งคือเบื้องต้นผู้เสียหายเขาอ้างว่าเขาได้เบาะแสว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยบินไปต่างประเทศแล้วความกังวลตรงนี้สามารถไปแจ้งเบาะแสยังไงได้บ้างคะคือตรงนี้ถ้าเกิดเรามีการแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจแล้วนะครับเบื้องต้นก็มีการสอบสวนผู้ต้องหาเจ้าพนักงานตำรวจจะสามารถตรวจสอบทางตม.ถึงเรื่องการเดินทางของผู้ต้องหาเนี่ยว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศหรือยังนะครับตรงนี้ก็สามารถดำเนินกันได้ถึงถ้าเกิดมันมีการสอบสวนเสร็จปรากฏว่าผิดจริงนะก็เป็นขั้นตอนของการส่งเข้ามาหรือว่าเขากลับมาแล้วก็มีการแตะก็จะมีการฟ้องคดีได้เหมือนกันแต่นายช่วยเตือนเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เราเห็นมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเรื่องการลงทุนเยอะแยะเหลือเกินForex ต่างๆนานาการลงทุนนะที่ว่าทั้งต่างประเทศเรื่องของคริปโตเนี่ยฮะครับทำไงให้ปลอดภัยดีฮะท่านฮะคือตอนนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องการเทรดเงินเอาง่ายๆเรื่องการเทรดเงินนี่คือการลงทุนโดยไปซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหรือว่าราคาทองที่มันขึ้นลงหรือราคาน้ำมันฉะนั้นในการเทรดเนี่ยมันต้องมีโบรกเกอร์นะครับการเทรดที่ถูกต้องคือต้องเทรดผ่านโบรกเกอร์ซึ่งโบรกเกอร์ก็จะมีลายเส้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับอันเนี้ยส่วนถ้าเราจะตรวจสอบว่าในประเทศไทยมีไหมตรวจสอบได้กับก.ล.ต.เท่านั้นเองอันนี้ชัดเจนชัวร์เลยแบบนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนก็ถึงว่าวันนี้คือเราถามกรมสอบสวนพิเศษไปนะโอ้โหมีหลากหลายจริงๆขอบคุณผู้เสียหายด้วยนะครับขอบคุณท่านโฆษกกรมสอบสวนพิเศษและวันพรุ่งนี้ฮะคุณผู้ชมฮะคือว่าเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากปปว.ก็คือว่าท่านผู้จัดการปปว.นะท่านชนะพลฮะก็คือตอบรับเราบอกว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันทุกเดือนมาพูดถึงความคืบหน้าว่าตกลงแล้วฮะการจ่ายเงินฮะประกันโควิด19เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพรุ่งนี้14นาฬิกา5นาทีไม่อยากให้พลาดอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนวันนี้ต้องขอบคุณทนายวัฒน์ทิพย์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากค่ะครับแล้ววันนี้เรา3คนรวมถึงทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ